โอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาคุยกันยาวๆเลยนะครับในส่วนของ EA ตัวใหม่ของเรา EA ตัวนี้นะครับชื่อว่า TFF Pro นะครับหรือ Thai Forex Factory Pro นั่นเองเพราะว่า EA ตัวนี้เนี่ยมัน professional ตรงที่ว่าผมใช้เวลารวบรวม EA ทุกๆตัวนะครับที่เรามีเนี่ยเอามาใส่ไว้ใน EA ตัวนี้ตัวเดียวครับเพราะหลังๆมาเนี่ยคือ EA ของเราแต่ละตัวเนี่ยเปิดออเดอร์ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าเราพิจารณาแล้วในส่วนของโลจิกการเข้าเนี่ยมันต้องแม่นยำพอสมควรมันถึงจะเข้าเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรอไม่ไหวนะครับเพราะว่าวันหนึ่งอาจจะไม่เปิดออเดอร์เลยหรือเปิดแค่ออเดอร์2ออเดอร์กำไรไม่ทันใจนะครับเราก็เลยเอาความดีของ EA แต่ละตัวเนี่ยมาใส่ในตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะว่าไปแล้วมี EA อะไรบ้างซึ่ง EA หลักๆของเราเนี่ยมันจะเป็น Rebate Comeback นะครับซึ่ง Rebate Comeback จะมี3โลจิกเข้ามาในตัวมันเองเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แดชบอร์ดก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปถึงโลจิกของ EA แต่ละตัวนะครับตัวแดชบอร์ดแล้วเริ่มที่มุมขวานะครับก็จะมีอินโฟเมชันของเรามาใส่ให้เราดูนะครับว่าทุนเราเท่าไหร่เปิดไปแล้วกี่ออเดอร์ตอนนี้ติดลบเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้พิจารณาในเรื่องของดอดาวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแม็กดอดาวเท่าไหร่นะครับหลอดที่เปิดหลอดอะไรรวมไปถึงมีฟิลเตอร์ในการกรองหรือเปล่านะครับเราก็จะมีฟิลเตอร์ในการกรองเข้ามาด้วยใส่ไว้ดีไหมหรือไม่ใส่ผมแนะนำว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่มันก็จะชัวร์หน่อยในส่วนของการป้องกันการกระชากแรงๆโดยที่ไม่มีข่าวนะครับพอใส่อินดิเคเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะดีเทคออกมาเป็นสีฟ้านะครับโดยค่า default ของ EA นะครับมันจะเป็นหน้านี้เลยก็คือเริ่มที่บัตทอนแรกก่อนมันจะเป็นบัตทอนสีเหลืองนะครับบัตทอนสีเหลืองคือมีการเปิดให้ EA สามารถเข้าออเดอร์ได้ในกรณีที่ตรงตามเงื่อนไขสมมุติ EU เข้าออเดอร์เซลนะครับตรงนี้เข้ามาแล้วมันเข้าออเดอร์เซลตรงนี้ปุ่มสีเหลืองก็คือจะให้ EA เข้าออเดอร์ได้นั่นเองแต่สมมุติว่าถ้าเราปิดมันเป็นสีดำพอมาถึงจุดที่มันจะต้องเข้าออเดอร์แล้วเนี่ย EA จะไม่เข้าออเดอร์ให้ก็เหมือนกับว่าปิดออเดอร์นั่นเองมีไว้ทำไมปุ่มนี้มีไว้ทำไมนะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราต้องการเคลียร์ออเดอร์เราอยากหยุดเล่น EA แล้วเราต้องการให้ EA แก้ออเดอร์อย่างเดียวแล้วก็ปิด position ที่เปิดมาทั้งหมดไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีการเข้าออเดอร์ใหม่คำว่าปิดตัวนี้ on off EA ตัวนี้ตรงนี้ที่บัตทอนนี้นะครับเป็นสีดำหมายความว่าเราไม่ต้องการให้ EA เปิดออเดอร์อีกแล้วเปิดออเดอร์ใหม่นะครับหมายถึงออเดอร์แรกออเดอร์แรกที่ EA จะเข้าอ่ะมันจะไม่เปิดแล้วนะครับก็ส่วนออเดอร์ที่เหลืออยู่ EA ก็ยังทำงานตามปกตินะครับมีการแก้เกมมีการเทคโปรฟิตให้ตามปกตินะครับแล้วก็บัตทอนตัวต่อไปปุ่มสีที่เป็นสีแดงข้างล่างทั้งหมดนะครับ EA Logic ที่2ตัวนี้เป็น Logic RSI ตัวแรกนะครับที่ Overbought Oversold อันนี้30เอ้ย70 RSI 70 II 30 RSI Hit ตัวนี้70ก็เปิดเซลฮิตเลเวล30ก็เปิดบายอันนี้โลจิกนะครับของตัวที่2โลจิกที่3 RB ก็คือเราจะรีเวิร์สมันนะครับเลเวลนี้70เลเวลนี้30 RSI สมมุติมา RSI มาฮิต70มันก็จะเปิดบาย RSI มาฮิต30ก็จะเปิดเซลนะครับเป็นโลจิกที่2เอ้ยที่3ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ทูบาร์นะครับผมจะใช้ทำเฟรมใหญ่บางครั้งใช้ทำเฟรม H4 บางครั้งใช้ทำเฟรม H1 D1 นะครับสมมตินี้แท่งสีเขียวมีการคอนเฟิร์มแท่งสีเขียวแล้ว2แท่งมันถึงเปิดบายได้นะครับทูบาร์ถ้าเกิดอันนี้เป็นแท่งสีแดง
มันคอนเฟิร์ม2ชั่วโมงว่ามันลงแน่ๆนะครับมีการลงติดต่อมาแล้ว2ชั่วโมงตอนนี้จะเปิดเซลล์เพื่อสแคปปิ้งตัวนี้นะครับอันนี้คือโลจิกของ2บาร์โลจิกต่อไปนะครับเพควอนตัมควอนตัมเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้มาจากตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าลักษณะของควอนตัมอินดิเคเตอร์เป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีโดยเนื้อในของเจ้าอินดี้ตัวนี้เนี่ยมันคำนวณยังไงในการแสดงผลนะครับมันจะใช้แท่งเทียนย้อนหลังทั้งหมดเนี่ย300แท่งนะครับแล้วก็มาคำนวณจุดที่เป็นไฮสูงสุดของ300แท่งเนี่ยว่ามันอยู่ราคาไหนถ้าสมมติว่ามันอยู่ราคานี้เนี่ยลักษณะแบบนี้อินดี้ก็ถ้าไฮอยู่สูงกว่าราคาไฮที่สุดของ300แท่งย้อนหลังนะครับมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆเลยตึ้งตึ้งตึ้งมันก็คำนวณมานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันย้อนหลัง300แท่งเนี่ยราคามันลงมาเกินโลสูงสุดของ300แท่งนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดสัญญาณสีฟ้าออกมานะครับเราก็จะสแคปปิ้งตามอินดิเคเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับกลับมาต่อScalping King นะครับ Scalping King ก็คือเหมือนใช้สัญลักษณ์ของ EMA เนี่ยแหละไม่ใช่สัญลักษณ์สิใช้ธรรมชาติของ EMA นะครับแท่งเทียนนะครับแท่งหนึ่งมันจะถูก EMA Average ย้อนหลังเข้าไปสมมติว่าเราใช้แท่งเทียน14แท่งราคาปิดขึ้นลงๆขึ้นลงนะครับมันก็จะมีการ Average ย้อนหลังมา14แท่งเพื่อหาตำแหน่งเป็นราคา14แท่งหนึ่งนะครับ ทีนี้หลักการของมันเนี่ยสมมติว่าราคาของแท่งเทียนเนี่ยมันชอบหนีห่างจาก market price นะครับพอมันห่างไปมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะวิ่งกลับเข้ามาหาในส่วนของ scalping ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยใน YouTube channel ของผมจะมีอธิบายในส่วนของscalping king ไว้นะครับส่วน slow but sure ก็เช่นเดียวกัน EA slow but sure logic เนี่ยก็จะถูกอธิบายเอาไว้ในส่วนของวิดีโอของ slow but sure นะครับก็ย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูด้านขวาบ้างตัวนี้มาเริ่มจากตรงนี้เลยผมจะแสดงเอาไว้ว่ามันมีการเปิดออเดอร์อยู่นะครับติดลบเท่าไหร่อันนี้เป็นหลอดจำนวนหลอดที่เปิดนะครับของออเดอร์บายจำนวนหลอดที่เปิดของออเดอร์เซลล์ทั้งหมดแล้วก็จำนวนเงินที่ติดลบทั้งหมดอยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะเท่ากันกับตรงนี้นะครับเท่ากันเอาไว้แสดงผลว่าเฮ้ยเราเปิดไปกี่หลอดแล้วนะจำนวนเงินติดลบในแต่ละคู่เงินเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเราสามารถดูจากบนนี้ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของแดชบอร์ดตรงนี้บ้างแดชบอร์ดตรงนี้มีเอาไว้บล็อกในส่วนของคู่เงินที่เราไม่ต้องการให้มาติงเกลทำงานนะครับเช่นเราไม่ต้องการให้ EU มันทำงานมาติงเกลไม่ทำงานเพราะว่าเรากำลังจะชนข่าวเราก็พิมพ์ EUR USD ลงไปบนนี้นะครับมาติงเกลก็จะไม่ทำงานเลยจนกว่าเราจะมาเคลียร์ซิมตรงนี้นะครับตรงจุดสีแดงเนี่ยกดดับเบิลคลิกเข้าไปอย่าไปเผลอกดโค้ดตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการโค้ดคู่เงินที่เราใส่ไปทั้งหมดเดี๋ยวผมจะโค้ดคู่เงิน UJ ให้ดูนะครับกดปึ้งนะ UJ มันก็จะคัดออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตอนนี้มี EU อยู่ด้วยผมจะลองปิด EU ด้วยเช่นกันผมจะกดตัวนี้ Cost Bar นะครับอุ๊ปส์EU ก็จะถูกโค้ดไปเช่นเดียวกันนะครับผม
แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเอาไว้ใช้แบ็กเทสในกรณีที่เอาง่ายๆคือ EA ตัวนี้นะครับมันจะทำงานเหมือน Ghost Virtual ของเรานั่นเองเราสามารถเปิดมือได้ด้วยแล้วก็ EA มันจะสามารถ work ให้เรานะมันจะทำงานให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดออสดูเปิดบายเห็นไหมครับมันจะมี TP ขึ้นมาเลยเราฝัง EA ไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาเปิดมือ EA ก็จะทำงานให้เรา Martingale ก็จะจัดการให้เรารวมไปถึงการตั้ง TP ให้เราด้วยแก้เกมให้เราด้วย EA ตัวนี้จะทำงานครอบคลุมค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้แบ็กเทสเล่นเราจะกด buy กด sell ตอนไหนก็ได้ตอนแบ็กเทสนะครับเราจะใช้ buy sell นะครับค่า default ของ buy sell มันจะเปิดหลอดที่หลอด 0.01 นะครับส่วน text ด้านบนด้านนี้นะครับอธิบายยังไงอธิบายว่าตอนนี้สเต็ปการเบิ้ลของคู่ EU เนี่ยมันจะเบิ้ลทุกๆ276นะครับมินิมัมนะครับอันนี้คือมินิมัมพอยต์ยังไม่รวมของพวก ADX filter ที่เราใส่เข้ามาคือถ้าระยะ buy แรกเราที่1อยู่ตรงนี้เซลล์ที่2ถ้าเราไม่มี ADX filter มันจะมาเปิดตรงเนี้ยห่างที่276จุดนะครับแต่ถ้าADX ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันเข้าออเดอร์ได้มันก็จะถอยๆลงมาเรื่อยๆจนกว่า ADX คอนเฟิร์มนะครับมันก็จะห่างคือค่านี้มันเป็นค่ามินิมัมที่ EA จะต้องเปิดนะครับแต่มันจะเปิดตรงหาจุดกับตัวจาก ADX ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เราดูตรงนี้ Valley คือฟังก์ชันที่เราเลือกใช้โหมด Martingale ที่เราเลือกใช้ Candle ก็คือเราต้องเอาCandle น่ะมาคอนเฟิร์มว่าจะเข้าออเดอร์ได้ไหมแท่งเทียนที่ปิดก่อนหน้าจะต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นถึงจะเปิดบายได้เป็นสีแดงเท่านั้นถึงจะเปิดเซลล์ได้อันนี้คือโลจิกของ Candle Confirm นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดให้ดูตอนนี้โหมด Martingale เรามาคุยกันข้างในบ้างดีกว่าโหมด Martingale ของเรามี4โหมดนะครับโหมดที่1 Valley System นะครับvariable system ก็คือมีการคำนวณแท่งเทียนเป็นแท่งเทียน day นะครับย้อนหลังไป25แท่งแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยที่3หาร3นะครับแล้วก็ list queueser จะมีการใช้ในส่วนของ volatility filter เข้ามากรองก่อนด้วยนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เรามีดรอดาวเยอะๆเรามาใช้ list queueser ตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราเก็บทำกำไรได้ขึ้นเพราะว่ามันย่อระยะ TP ให้สั้นกะว่าปิดเร็วๆนะครับในกรณีที่มีกราฟมีการย่อกลับมาเราไม่จำเป็นต้องมาเซตข้างในนะครับหน้าจอเรามีตัวนี้อยู่นะครับ Force Wallet Filter นะครับดาวเราสูงๆสัก 20% 30% นะครับเรามากดตัวนี้ให้มันเป็นสีเขียวนะครับพอเรามากดเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้ Martingale Martingale ในรูปแบบของ Volatility Filter เข้ามาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพารามิเตอร์ตัวต่อไป Manual System Manual System อยู่ด้านล่างนะครับเป็น Martingale แบบเก่าๆนะครับถ้าเราเลือกมันเราต้องมา adjust ในเรื่องของตัวคูณการเบิ้ลเองนะครับในโซนพวกนี้ที่เราให้ดูนะครับแมนนวลพารามิเตอร์นะครับเราก็มาจะต้องมา adjust ค่าเองต่อมาเป็น hyper mode นะครับ hyper mode เนี่ยก็คือ highly scaping martingale มันจะ scaping โดยใช้การค่า stop level อย่างเช่น stop level ของ EU เท่ากับ40 space ของ EU เท่ากับ20เพราะฉะนั้นระยะเบิ้ลของมันก็คือ60ประมาณนี้นะครับถ้าเราไปเล่นคู่ GU
คู่ GU สมมุตินะว่า stop level มันอยู่ที่80แล้วกันบวก space 30นะครับระยะการเบิ้ลมันก็คือ101จุดมันจะเบิ้ลทีหนึ่งแล้วก็ตัวคูณจะน้อยลงมากๆเพราะว่าสเต็ปมันค่อนข้างสั้นนะครับเราก็เลยใช้ตัวคูณที่น้อยด้วยนะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของไฮเปอร์โหมดพารามิเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ stop level multiply สมมุติว่าเราไม่ได้อยากให้มันเสี่ยงมากๆเราก็ใส่2เข้าไปมันก็จะไปคูณ stop level เช่น EU stop level เท่ากับ40มันก็จะเอา2ไปคูณ40ก็คือ80บวก space เป็น80ระยะเบิ้ลต่อ1ครั้งก็คือ80จุดนะครับ TP margin ตรงนี้ระยะตรงนี้ถูกคำนวณจาก stop level เช่นเดียวกัน stop level EU 40นะครับTP margin บวกไปอีก20จุดก็คือระยะ TP ของออเดอร์ที่เปิดขึ้นนั่นเองนะครับใครจะใส่50เข้าไปก็คือ TP ที่90จุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าโหมดนี้มันค่อนข้างไฮเปอร์มันก็สมชื่อมันนะครับเราใช้ในส่วนของ scalping ดีกว่านะครับใช้ค่าของมันเลยผมเทสมา based on ตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ ADX filter time frame ตัวนี้ผมแยกออกมาเพราะว่าระบบ Hyper เนี่ยเราใช้ time frame สั้นๆในการเข้าออเดอร์ดีกว่าไปคอนเฟิร์ม time frame ใหญ่นะครับมันก็จะช่วยให้เราเข้าออเดอร์ได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นในส่วนของฟังก์ชันลดดรอว์ดาวน์นะครับใช้ค่า default สมบูรณ์แบบดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรต่อมาค่า default ผมจะเปิดทุกคู่เงินเลยมีโลจิกการเข้าออเดอร์บายเซลก็เข้าไปนะครับยกเว้นผมไม่เล่นคู่ GBP แล้วก็ EN เพราะว่า stop level มันค่อนข้างสูงมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทองก็ไม่ได้เล่นใครชอบเล่นทองก็เปิดเป็นบายเซลไปนะครับส่วนนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีซัลต์ผลงานดีกว่าผมค่อนข้างพอใจในเรื่องของการเปิดอีกนิดนึงครับถ้าใครจะเปิดเล่นทุกโลจิกนะครับก็ให้มากดตรงนี้ให้หมดเลยกดเป็นเขียวหมดเลยนะครับเห็นไหมถ้ากดเป็นเขียวปุ๊บมันจะมักจะมีออเดอร์เปิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าส่วนมากตรงนี้เป็นอะไรเป็นโลจิกของทูบาร์นะครับคอนเฟิร์มสัญญาณนั่นเองมาต่อกันที่ผล forward test ดีกว่าอันนี้เป็นผล forward test ที่ผมเทสไปเมื่อวานนะครับผมเปิดเทสเมื่อวานตอนประมาณบ่ายๆผมค่อนข้างพอใจกับมันเพราะว่ามันเข้าเป้าหมดเลยเห็นไหมว่า TP หมดเลยเขียวๆหมดเลยเนี่ยตัวนี้ผมใช้โหมดไฮเปอร์นะครับจะสังเกตว่าถ้าโหมดไฮเปอร์มันจะมีคำว่าไฮเปอร์เพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าโหมดไฮเปอร์ระยะเบิ้ลของคู่ Odd CHF แค่32จุดเองเปิดเมื่อวานตอนบ่ายๆนะครับก็ทำกำไรมาประมาณ 3% ในเคสที่เราใช้ทุน100ดอลนะครับ maximum drawdown ของเมื่อวานไป 2% ของเงินทุนผมถือว่า smart factor ของ EA ตัวนี้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยเกิน 2.5 แน่นอนเพราะว่า profit มาเทียบกับ drawdown แล้วมันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น profit factor ก็เลยดีเยี่ยมเป็น EA ที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวจะเห็นว่า TP หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโลจิกการเข้าออเดอร์อยู่กี่โลจิกนะ Q อ๋อ Q ก็คือตัวควอนตัมนะครับ Q ควอนตัม SBS ก็มานะครับ SBS คือตัวนี้เมื่อกี้เห็นแป๊บๆก็คือในส่วนของทูบาก็มานะครับทูบาสแคลปิ้งก็มานะครับนี่สแคลปิ้งก็มานะครับตัวนี้สแคลปิ้งผมเปิดเล่นหมดแหละไม่ใช่อะไรนะครับมันเลยมาเร็วทูบาสโลบัชชัวก็มานะครับมาหมดเลยแหละทุกโลจิกของ EA ที่ทำมาเข้าออเดอร์หมดนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือในส่วนของ การบล็อกจำนวน
คู่ไม่ให้มันเปิดเยอะเกินไปก็คือ pair to pay นั่นเองครับค่า default ของ EA คือ10คู่เงินถ้ามีการเข้าโลจิกครบ10คู่แล้วนะครับไม่ว่าจะโลจิกอะไรก็แล้วแต่ครบ10คู่มันก็จะเปิดได้แค่นี้แหละใครอยากเปิดมากกว่านี้ก็เพิ่มตรงนี้นะครับเป็น20แต่เราก็ต้องใช้ลิสต์ที่ค่อนข้างต่ำด้วยก็คือ 0.01 นะครับขนาด 0.01 ถ้าเทียบกับทุน100ดอลนะครับอันนี้ถ้าเทียบเป็นพอร์ตเซนก็คือ100ดอลก็ทำกำไรเมื่อวานก็ปาไป3ดอลละ 3% นะครับถือว่าเปิดแค่หลอดเล็กโคตรๆนะครับก็ยังทำกำไรได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆเพราะว่าเนื่องจาก EA เรามีระบบป้องกันเยอะเชียวนะครับทำให้สมมุติว่าเราเฮ้ยมีดาวๆเยอะๆเราไปกดฟอร์สตัวนี้ Force Volatility Filter นะครับเข้าไปมันก็จะทำให้กรองสัญญาณในการเปิดแต่ละครั้งได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เอาไว้ใช้แก้สถานการณ์ไม่ใช่ว่าโดนลากเยอะๆก็ตามบุญดำคำเติมตังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเรามีระบบที่มาช่วยลดดอดาวของคุณค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราใช้ EA ได้ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเจ้าอื่นๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้เปิดให้ใช้นะครับตรงนี้เราจะมีโหมดของ up to you ด้วยเพราะอะไรเพราะ up to you เนี่ยผมไม่ได้เปิดให้ใช้เพราะว่าไม่ได้เปิดให้มีไอ้สีเขียวๆมาคอนเฟิร์มตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเปิด up to you เนี่ยอยู่ดีมันโดดปุ้งเข้ามาหมดเลยเพราะ up to you มันไม่มีโลจิกอะไรนะครับมันเราเปิดคู่เงินคู่ไหนที่จะเทรด buy เทรด sellมันก็เข้าออเดอร์นั้นโดดๆเลยไม่มีโลจิกการเข้าเพราะนั้นถ้าใครจะใช้ EA ตัวนี้เนี่ยก็เลือกเล่นเฉพาะ up to you อย่างเดียวหมายถึงว่าใครจะเล่นโหมด up to you ก็เล่นโหมด up to you อย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของ RB1 ก็จะเป็นอีกโลจิกนึงที่ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจุด cross ของ overbought oversold นะครับจะใช้ในส่วนของ bid arc แล้วก็มาคำนวณในเรื่องของ RSI ที่อยู่ในโหมด RB1 เนี่ยถ้าใช้โหมดนี้ก็จะเปิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สมควรที่มาอยู่มาเล่นกับกลุ่มอื่นนะครับถ้าใครจะเล่นโหมด RB1 หรือ up to you เนี่ย RB1 หรือ up to you ก็ให้เล่นเป็นชุดๆไปนะครับจะใช้แค่ชุดนี้ก็เลือกแค่ตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นแดงๆไว้ไม่ต้องไปกดมันนะครับจะสังเกตว่าก็การ TP ของ History ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบในการอธิบายแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อ LINE แอดมินเดี๋ยวแอดมินจะจัดการให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังนะครับมีนานมากๆเลย20นาทีแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ